ล่าสุดน้องไบรท์นรภัทรนะบินไปมาเลเซียค่ะอ่ะบินไปทำไมเกี่ยวอะไรกับละครช่องวันไปดูเลยค่ะจากเรื่องดราม่ามายินดีกับหนุ่มคนนี้ดีกว่าค่ะไบรท์นรภัทรที่ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาบินตรงไปเจอแฟนๆที่ประเทศมาเลเซียนะจ๊ะในฐานะตัวแทนนักแสดงจากประเทศไทยจากละครเรื่องไตล่าเพราะว่าทางมาเลเซียซื้อลิขสิทธิ์ไปออกอากาศทำเอาหนุ่มไบรท์ทั้งตื่นเต้นและก็ดีใจที่ละครไทยดังไกลและเป็นที่รู้จักมากขึ้นในต่างแดนค่ะจริงๆล่าสุดไปเวียดนามมาคนก็พูดถึงไตล่าเยอะมากที่มาเลก็เหมือนกันแล้วก็คิดว่าน่าจะดีน่าจะดีเพราะว่าตอนนี้กระบี่ก็ฉายอยู่ไงเราก็เลยอาจจะไปพรีเซนต์ดูจากกระบี่ด้วยเวลาเราออกงานอะไรเงี้ยเราเห็นแฟนคลับที่เป็นมาจากอินโดมาเลอะไรค่อนข้างเยอะนะแบบที่เขาชื่นชอบศิลปินไทยอะไรเงี้ยครับดีใจที่เขาแบบติดตาม